สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ36ซมค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีชมพู2เส้นสีขาว2เส้นค่ะเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่พับก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะพอวัดได้แล้ว8เซนติเมตรครึ่งพับลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้วางลงไปเลยค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เป็นการใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะหลังจากนั้นบีบกดให้แน่นเลยนะคะแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะนำเส้นที่2พาดทับไปค่ะนำเส้นที่3พาดทับไปค่ะนำเส้นที่4พาดทับไปค่ะหลังจากนั้นนะคะ1 2 3 4ทำเส้นที่4นะคะเรารวบ3เส้นนี้ลงมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำให้พับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะเพื่อที่จะทำการสอดตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะ
ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีชมพูค่ะเอา2เส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างให้นำขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมานะคะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุด1เส้นเรารวบลงมาเก็บไว้ค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นลงชี้ลงมาด้านล่างนำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะดึงเส้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีชมพูค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มานะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะทีนี้ก็ดึงตกแต่งให้สวยงามนะคะดึงทีละกลีบนะคะนี่ค่ะดึงทีละเส้นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะให้กลีบดอกสวยเสมอกันค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพาดเฉียงขึ้นมานะคะปลายริบบิ้นจะออกมาทางขวาค่ะเฉียงมาทางขวามือให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะใต้ล่างกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะให้พาดเฉียงมาทางขวาปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสีขาวค่ะพาดเฉียงขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะด้านในกลีบดอกสีขาวนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะดึงออกมานะคะให้สวยงามนะคะค่ะหลังจากนั้นแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะนี่ค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับเลยนะคะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ
ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็จะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานมาแนะนำให้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ